วัสดีค่ะพันแสงรุ้งระยะนี้เป็นชุดนครน่านค่ะพิธีกรรมที่สำคัญมากที่สุดของคนบ้านหนองบัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองล้าทีมงานพันแสงรุ้งมีโอกาสได้ไปเห็นการละเล่นที่มีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมก็คือขับลื้อได้พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านหนองบัวเขาบอกว่าคนขับลื้อได้ในเมืองน่านเหลืออยู่ไม่ถึง10คนแล้วและมีเพียงคนหนึ่ง2คนเท่านั้นที่เก่งจริงๆเราจะไปดูกันนะคะว่าขับลื้อเมืองน่านมีอัตลักษณ์อย่างไรและทำไมถึงกำลังค่อยๆจางหายไปจากสังคมคนไทยลื้อติดตามได้ในพันแสงรุ้งค่ะกลมกลืนไปกับเสียงกังวานจากปี่ลือบูชาถวายแด่ดวงวิญญาณเจ้าเมืองล้าในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่ต่อลมหายใจให้ขับลือยังคงอยู่ทุก3ปี4รวงข้าวคนไทยลือบ้านหนองบัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจะมีพิธีสำคัญคือพิธีเลี้ยงผีเมืองหรือพิธีเข้ากรรมเมืองเป็นการบวงสรวงเจ้าเมืองล้าตามความเชื่อในการนำผีเมืองจากเมืองล้าในแดน12ปันนามาปกปักดูแลรักษาคนไทยลือที่นี่พิธีจัดอย่างปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก3วัน3คืนบวงสรวงด้วยสัตว์สี่เท้าวัวควายหมูและเส้นสวงบริวารเจ้าเมืองล้าด้วยไก่นับเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของลูกหลานไทยลื้อที่บ้านหนองบัวมาพบปะรวมตัวกันแสดงถึงความร่วมมือและเคารพในความเชื่อของบรรพบุรุษในวันแรกชาวบ้านเชิญลูกหลานที่มีเชื้อสายโดยตรงจากเจ้าเมืองเป็นตัวแทนของเจ้าเมืองและหมอเมืองมาที่เรือนรับรองก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงใหญ่ในวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาที่ทีมงานพันแสงรุ้งได้พบเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านขับลื้อถวายให้กับดวงวิญญาณเจ้าเมืองล้าเจ้าเมืองและหมอเมืองดนตรีมีความสำคัญอย่างไรกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้อาจารย์ครับผมคิดว่าดนตรีในกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าไทยเนี่ยเช่นทางล้านนามีไทยยวนไทยพวนไทยลื้อเนี่ยเขาก็มีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่เขานับถือเช่นพวกบรรดาผีต่างๆเนี่ยผีหลวงผีป่าผีบ้านดนตรีเหล่านี้ก็เข้าไปมีบทบาทในการใช้หรือว่าดำเนินชีวิตของเขาเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะไหว้ผีเขาก็ต้องมีดนตรีเข้ามาประกอบไม่ว่าจะบนบานศาลกล่าวเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติเขาก็จะเชิญด้วยเสียงดนตรีต้องคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์เกือบทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยดนตรีเป็นชีวิตของเขาจริงๆเพราะมันอยู่ในทุกขั้นตอนของมันเลยแม้กระทั่งว่าการที่จะรักษาคนป่วยเขาก็ยังเอาดนตรีเหล่านี้มาขับแล้วก็เชิญดวงวิญญาณของเทพเจ้าหรือว่าผีสารต่างๆเอามาสิงสถิตในตัวคนเพื่อจะบ่งบอกรักษาคนอื่นI'm gonna make you mine.
ันนี้เสียงขับลื้อค่อยๆจางหายไปจากคนไทยลื้อในจังหวัดน่านนอกจากในพิธีเข้ากรรมเมืองแล้วมีงานรื่นเริงต่างๆขับลื้อถูกแทนที่ด้วยเสียงจากสล้อสอปินซึ่งเป็นวัฒนธรรมดนตรีจากคนไทยยวนและล้านนาและดนตรีสมัยใหม่จากในเมืองที่เข้ามาผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันหนองบัวทีมงานพันแสงรุ้งได้พบกับพ่อคำซอนคนเป่าปีขับลือในพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองล้าอีกครั้งพ่อคำซอนพาทีมงานไปพบกับพ่อผับช่างขับลือมือเอกแห่งบ้านหนองบัวค่ะขับลือที่นั่นนี่คือศิลปะแบบไหนยังไงคะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักขับลือนะมันเป็นศิลปะของเจ้าไทลือเมื่อสมัยก่อนเนาะเจ้าไทลือฮะมีการมีงานจะมีงานปีใหม่ปีใหม่สงกรานต์เนี่ยนะถึงจะร่วมกลุ่มกันทางเฒ่าแก่เฒ่าหนุ่มน่ะครับครับเพื่อนนั้นกินเหล้าไปก็ครับเพื่อนนั้นกินเหล้าครับมุ่นเยี่ยนได้เหรียญได้ค่อยมุ่งบ้านน่ะแล้วสมัยก่อนนี่คนขับลือได้มีหลายไหมคะตามบ้านหลายต่างๆหลายขึ้นเบอร์ไหนเพิ่นก็ขับได้เลยขับไหนโต้ตอบกันได้เหมือนกันที่ว่าเฮาแอ๋เพิ่นแม่แม่แก้วเลยนะแก้วก็โอ้มาแอ๋วทีนี้ก็ครับจังคือมาแอ๋วนี่มายังนี่นะครับขึ้นไปบนเรือนแม่แก้วแม่แก้วก็จะขับหรือถามเลยมาเที่ยวเลยยังไงแล้วเราก็ขับต่อไปขับต่อไปการขับนี่คือการร้องการพูดการร้องการร้องเป็นภาษาของแต่คนเมืองก็ซ่อซ่อมันเหมือนมันต่างกับซอยังไงแต่แดกเหมือนเหมือนกันเหมือนกันแต่แดกเหมือนกันว่าซ่อก็คือว่าเล่นเอามันทำมุบานมีสงการคือไม้มีปล่อยมีเลี้ยงต่อเข้ากับซ่อขับเรือก็เหมือนกันเนี่ยแหละขับเรือเหมือนกันคือวัตถุประสงค์อะเหมือนกันแต่ว่าลักษณะคำร้องหรือเครื่องดนตรีอะไรบ่งเหมือนกันครับครับนั่นคือดนตรีเขาดิ้งเดียวเดียวครับแล้วก็สอดนี่ปีนมีสลอ